ตอนนี้ก็มาอยู่หน้าร้านพี่เมย์แล้วนะครับวันนี้พี่เมย์เหมือนจะเน้นไปทางแมวเยอะเลยนะฮะมีน้องแมวเปอร์เซียน้องแมวสฟิงค์อุ้ยตัวละหมื่นนะครับแมวสฟิงค์แล้วราคาเบานะราคาเบาเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นไซส์รุ่นหรือไซส์พ่อแม่พันเนี่ยน้องแมวสฟิงค์น้องแมวเปอร์เซียถ้าเป็นราคาเขาจริงก็ถือว่าราคาถูกเลยนะฮะอันนี้เปอร์เซียน้องหมาอ๋อน้องชิสุผสมปั๊กอันนี้ของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับท่านใดสนใจมาชมดูได้อีกัวน่าแดงไม่มีแล้วนะครับมีเป็นอีกัวน่าเขียว2กงเฮ้ยอันนี้มันเป็นกระรอกแดงลาวหรือแดงเวียดนามนะใช่มั้ยเนี่ยไม่เห็นนานแล้วนะครับเขาจะเป็นดำผสมแดงนะฮะเนี่ยแดงดำถ่ายใกล้ๆจะวิ่งมั้ยไม่มีราคาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมสอบถามให้อ๋อน้องยังอยู่เฮ้ยราคาลงน่ะใช่ตัวเดิมไหมตอนนั้นเหมือน 4,500 เนี่ยนี่เหลือ 3,500 นะส่วนตัวใหญ่เกาะอยู่ด้านบน 1,600 ใช่ตัวเดิมไหมเนี่ยถ้าที่แล้วผมจำไม่ผิดเขียนไว้ 4,500 นะได้เวลาถามราคาแล้วอ๋อด้านนี้ยังไม่ได้ให้ดูมีอะไรอีกมีน้องแพะนะครับมีกบมีงูมีจิ้งจกเขียวนี่ไงมีคอมเมนต์ถามเรื่องตัวจิ้งจกเขียวนะครับ700ยังมีของนะครับพอดีมีคอมเมนต์ถามมาพอดีเลย700บาทแต่มีหน้าร้าน1ตัวนะครับเดี๋ยวผมสอบถามให้ว่ามีอีกไหม 2,500 โอ้น้องแมวเต็มเลยส้มตำโอ้สูดปากอยู่เลยกำลังร้อนกำลังร้อนเลยร้อนปากเลยกวนคนกินส้มตำโอ้พัดลมจะเป่าไหมเนี่ยพี่น้องแมวนั้นเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่าลูกแมวสฟิงค์อ่ะ5เดือน5เดือนนะครับของพี่หนันถ่ายอะไรหนูแฟตเทลอ๋อให้ลูกค้าดูใช่ค่ะน้องแมวสฟิงค์นี้พี่เมย์บอกว่า5เดือนนะครับก็เตรียมตัวเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ในอนาคตราคา 10,000 บาทตามด้านหน้ากงหรือเปล่าอ๋อราคา 10,000 บาทนะครับตามด้านหน้ากงเลยนะครับน้องแมวสฟิงค์พี่ตาฟ้าด้วยเหรออืมแล้วก็รบกวนไอ้กระรอกสีดำแดงเป็นกระรอกสายพันธุ์อะไรครับกระรอกเวียดนามกระรอกเวียดนามราคาตัวละ 2,000 อ๋อตัวละ 2,500 โอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายด้านหน้านะนี่นะฮะเดินวนอีกสักรอบก็คือแจ้งเมื่อกี้ไม่รู้ว่าลมเป่าไมค์มั้ยนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนนะก็คืออธิบายชัดๆอีกครั้งแมวอายุประมาณ5เดือนนะครับราคาตัวละ 10,000 บาทตามด้านหน้ากงเลยก็คือเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ในอนาคตนะครับอันนี้ถือว่าราคาเบาพอสมควรนะส่วนกระรอกดำแดงตัวนี้เป็นกระรอกเวียดนามนะครับไซส์โตนะครับมาไซส์โตแบบนี้จะยังไม่เชื่องนะเอาไปฝึกเองราคาหน้าร้านตัวละ 2,500 เกือบสะอึกราคาหน้าร้านตัวละ 2,500 นะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูชัดๆอีกทีนะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโอ้เหลือตัวนี้นี่อันเนี้ย 2,500 นี่เรียกว่าอะไร พี่เมย์ตัวเนี้ย 2,500 เนี่ยเรียกชื่อว่าอะไรครับเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยนายมอนิเตอร์เชื่องจับได้เล่นได้ราคา 2,500 อันนี้ยังไม่ทราบเพศใช่ไหมครับยังไม่ทราบเพศนะครับยังไม่ทราบเพศ
โอเคนะฮะร้านพี่เมย์อาทิตย์นี้ประมาณนี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจก็อ้อลืมไปเรื่องจิ้งจกมีของอีกใช่ไหมครับมีของเยอะเลยนะครับมาร้านพี่เมย์ได้มีของเยอะเลยนะครับจิ้งจกตัวนี้เป็นเพียงแค่ตัวเอามาตั้งโชว์นะครับจริงๆมีเลี้ยงไว้อีกเยอะนะครับตัวละ700